สวัสดีครับบิลลี่นะครับผมก็วันนี้จะมาตอบคำถามทุกคนเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วก็แบบทุกคนดูชอบมากมาต้องพูดละต่อกันก็เดี๋ยวเป็นสไตล์เดิมก่อนละกันนะก็คือว่าจะเอาคำถามแบบซีเรียสก่อนละกันมีคำถามมาว่าอยากทราบว่าเรียนดนตรีด้วนตัวเองหรือเปล่าและใช้สตูดิโอที่ไหนครับครับเคยเทคคอร์สเปียโนและกีตาร์อยู่สักพักหนึ่งนะครับตอนนั้นเหตุผลที่อยากเรียนดนตรีครั้งแรกเพราะว่าอยากเรียนดนตรีมาทำเพลงเต้นเชื่อหรือเปล่าไปไปมาเวลาเปลี่ยนไปอะไรก็สุดท้ายกลายเป็นวงดนตรีเฉยเลยก็ยังชอบเพลงเต้นอยู่ชอบเพลงฮิปฮอปอยู่อะไรก็ฟังได้หมดแค่สุดท้ายให้เลือกที่จะเล่นแล้วอะแบบรากเหง้าตัวเองจริงเป็นคนชอบเพลงพังมากแต่สังเกตจากการเล่นกีตาร์ได้ cover ได้นะครับก็จะมีความเป็นพังเป็นอะไรอย่างนี้ผสมอยู่นะฮะแล้วหาข้อที่สองของอันนี้ก็คือใช้สตูดิโอที่ไหนอันนี้ตอบง่ายเพราะว่าเราไม่เคยใช้สตูดิโอที่ไหนนะครับทุกอย่างที่ทำนะฮะตลอด3ปีมานี้มันเริ่มที่ห้องนอนแล้วมันก็จบที่ห้องนอนครับผมนี่คือความลับที่ก็ไม่เชื่อเป็นความลับข้อต่อไป let's go พี่วิลลี่เรียนที่ไหนคะก็จะตอบเลยแล้วกันอนุบาลนะฮะอนุบาลแสงโสมนะครับสถาบันประชาชื่นประถมโรงเรียนพัฒนาวัฒนานะครับมัธยมนะครับโยธินบูรณะอังกฤษโปรแกรมนะครับจนถึงม.6เลยมหาวิทยาลัยนะครับนิเทศจุฬาลงกรณ์นะครับสาขาภาพยนตร์และภาพนิ่งครับพี่บิลลี่อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับผมแต่ว่าแม่เป็นคนใต้กีตาร์ตัวแรกของพี่บิลลี่คือยี่ห้อกับรุ่นอะไรคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนี่นะครับกีตาร์ตัวแรกของผมก็คือเป็นTelecaster นะฮะกับพี่สาวยกให้นะฮะไม่ใช่ Fender เป็นของ Squire นะก็เหมือนแบบว่าเป็นบริษัทลูกแต่ตัวนี้เปลี่ยนคอมาเปลี่ยนให้เป็นคอของ Strat ก็จริงก็เล่นง่ายขึ้นนะเล่นปิกาดเป็นกระจกแบบนี้จริงๆตอนแรกเป็นสีขาวติดสติ๊กเกอร์นะใครเคยดูคลิปเก่าๆอาจจะเคยเห็นได้ฝึกกีตาร์กับตัวนี้มาเลยนะก็รักกีตาร์ตัวนี้มากประมาณนั้นก็นี่กีตาร์ตัวแรกต่อไปเรามาเอาคำถามซีเรียสอีกสักข้อแล้วกันมาบิลลี่ใช้ภาษาอังกฤษเก่งเคยไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าคะช่วยแชร์วิธีการฝึกภาษาของบิลลี่ให้น้องๆเด็กไทยหน่อยนะคะจะได้เป็นแนวทางให้เด็กๆติดตามได้นำไปใช้โอเคข้อนี้น่าจะซีเรียสสุดของวันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยไปอยู่เมืองนอกอะไรแบบเป็นนานๆเลยนะครับไม่เคยไปแลกเปลี่ยนด้วยไม่ได้มีครอบครัวคนไหนเป็นแบบฝรั่งหรืออย่างนี้ด้วยนะครับแค่คุณแม่จับผมไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเป็นคอร์สสปีกิ่งตั้งแต่เด็กจริงๆแต่เนสเซอรี่3ฮะไม่เคยมีวันเสาร์ว่างเลยก็คือได้เรียนอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าจะบอกให้ว่าการเรียนภาษาถ้าจะให้ได้ผลนะทุกภาษามันเรียนเป็นสเต็ปอย่างนี้มันต้อง listening แล้วมันต้อง speaking แล้วมันค่อยมา reading แล้วค่อยมา writing แต่คนไทยอ่ะชอบข้ามสเต็ปมาเป็น reading เลยมนุษย์เรามันไม่ทำงานอย่างนั้นภาษามันเข้ามาเรียนรู้มันมาอย่างนี้มันเป็นระบบอย่างนี้ไม่เชื่อลองไปผลักตัวเองไปอยู่ประเทศอื่นดูลองไปเรียนภาษาใหม่ดูมันต้องฟังก่อนแล้วมันต้องรู้เรื่องก่อนเว้ยแล้วมันค่อยพูดเป็นเสร็จปั๊บมันค่อยมาฝึกอ่านแล้วค่อยฝึกเขียนเพราะเขียนมันยากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอันสองอันแรกได้มันจะเรียนภาษาแบบถูกวิธีจริงๆอันนั้นคือเทคนิคการเรียนภาษาของเราแต่เรื่องภาษาอังกฤษนะครับถ้าจะให้ฝึกให้จริงๆมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะอดทนกับมันและได้ใช้มันจริงๆทุกๆวันนะครับมันก็จะได้ของมันเองมันไม่มีแบบว่าจบคอร์สนี้แล้วคุณจะได้นะฮะมันแล้วแต่คนจริงๆว่าแต่ละคนเราฝึกภาษามานานแค่ไหนนะครับบางคนอาจใช้เวลานานมากบางคนอาจใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาตั้งแต่เด็กจริงๆจนถึงทุกวันนี้ถึงจะได้ขนาดนี้นะฮะอยากให้อดทนกับมันนะครับและเรียนเพื่อที่จะได้เป็นจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะทำสิ่งนึงเช่นเรียนไปสอบหรือเรียนไปต่อต่างประเทศอะไรนะครับอยากให้มองระยะยาวมากกว่าซึ่งเรียนและได้ภาษามันจริงๆนะครับได้แล้วไม่เสียมันไปนะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่านะฮะโอเคคราวนี้เรามาคำถามแบบมัวๆซัวๆมาหน่อยนะไหนดูซิแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ครับอยากเห็นพี่ตัดผมสั้นครับโชว์รูปให้ดูฮ่าทำไมพี่ใส่หมวกทุกคลิปเลยไม่ทุกคลิปนะถ้าเกิดพูดจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมใส่หมวกใช่ไหมตอนนั้นเคยใส่หมวกใช่ไหมฮะเคยใส่หมวกในคลิปถูกไหมครับแล้วก็มีคนถามว่าใส่หมวกทำไมเราก็ถอดแล้วพอเราถอดทำไมพี่บิลลี่ไม่ใส่หมวกแล้วครับเราก็ใส่ก็เลยก็ใส่ก็ได้ก็เลยกลายมันก็ติดมันก็รู้สึกแบบผูกพันกับหมวกอะไรอย่างนี้ก็เลยก็ใส่มาเรื่อยๆนะครับตอนไปเล่นกับวงทิลลี่เบิร์ดหรือตอนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่นะจริงๆคลิปนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าดูสิถ้าถอดเป็นอย่างเงี้ย ใส่ดีกว่าต่อกันพี่เป็นคนใช่ไหมใช่ว่ะผิวดีจังเลยค่ะขอสกินแคร์รูทีนนี่ดีแล้วเหรอไม่มีอะไรอ่ะล้างหน้ามอยเจอร์ไรเซอร์ครีมกันแดดครีมกันแดดสำคัญมากนะฮะทุกคนพูดจริงๆเตือนด้วยความหวังดีครีมกันแดดเปลี่ยนคนมากพี่บิลลี่สอนเก็บเงินหน่อยเชี่ยนี่เป็นความซีเรียสนะเนี่ยทำไมเรามาไว้ตรงไม่ซีเรียสวะนี่เก็บเงินเก็บอย่างนี้ครับผมเงินเก็บ ถ้าซีเรียสจริงๆก็คือก็เลิกใช้สิเก็บไม่ต้องใช้ถ้ามันใช้มันก็ไม่ได้เก็บถูกไหมแต่ถ้าเกิดเจอเงินแบบเมื่อกี้นะฮะเก็บแล้วไปคืนคนนะฮะไม่ใช่เก็บแล้วเอาเข้ากระเป๋านะฮะอย่าแฟนมีติ้งเย้เอาหน่างั้นถามกลับถ้าจัดจริงจะมาหรือเปล่าถ้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าจัด
อีกสักข้อแล้วกันพี่บิลเมื่อก่อนพี่เต้นใช่ไหมคะหนูอยากดูพี่เต้นเหมือนเมื่อก่อนพี่ทำได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอให้พี่อ่านด้วยเถิดฮ่า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 อ่ะนิดนึงแล้วกันอันนี้แซมเปิลสั้นๆฮะแต่ก่อนบ้ามากก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับ Ask Billy ครั้งนี้นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรอยากถามนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบในครั้งต่อไปนะครับก็ถามมาเลยนะครับข้างล่างในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็พิมพ์ #AskBilly นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมตอนนี้ก็ไป